ันนี้อาทิตย์สุดท้ายของปีเก่าใช่ไหมเราจะเข้าปีใหม่แต่นะครับในปีใหม่นี้เราจะนึกถึงนะครับคริสตจักรมากกว่าการมานั่งอย่างนี้เรากำลังนะครับจะสร้างชุมชนของพระเจ้าอาเมนนะชุมชนของพระเจ้างั้นเราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันเนาะสาธุการก็แต่พระบิดาเราโมทนาสรรเสริญพระองค์เจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดกระทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เห็นในปี2014ที่กำลังจะมาถึงไม่กี่วันนี้พระบิดาเจ้าอธิษฐานกับพระองค์เจ้าที่เราจะเปิดใจและขอนิมิตของพระองค์เจ้าที่จะสาดเทลงมานะอยู่ในชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายและที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะมุ่งมั่นที่จะกระทำให้นิมิตของพระองค์เจ้านั้นสำเร็จผ่านทางชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายทุกคนพระองค์เจ้าค่ะในการที่เราจะร่วมกันพิชิตโลกและก็ด้วยยุทธศาสตร์ของนิมิต42เรากำลังสร้างชุมชนของพระองค์เจ้าขึ้นเหมือนอย่างที่พระองค์ตั้งพระทัยว่าให้อาณาจักรให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่พระทัยของพระองค์สำเร็จในแผ่นดินสวรรค์อย่างไรก็ขอให้สำเร็จในผืนแผ่นดินโลกนี้พระองค์ต้องการที่จะนำพวกเราทั้งหลายกลับคืนสู่พระองค์เจ้านำประชาชาตินำโลกนี้กลับมาคืนสู่อ้อมกอดอ้อมอกของพระองค์อันอบอุ่นความปลอดภัยที่แท้จริงเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างพวกเราทั้งหลายเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าเราอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าที่พระองค์จะทรงโปรดนำเราในจากวันนี้พระองค์เจ้าก้าวไปสู่ปี2014ด้วยมีความมุ่งหวังมีความมุ่งหมายในพระทัยของพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดนำพาเราพระองค์เจ้าและเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องการสร้างชุมชนของพระองค์เจ้าในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาเราขอพระองค์เจ้าที่จะทรงโปรดให้เราเข้าใจในภาพหรือมุมมองที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้เกิดในฐานะชุมชนของพระองค์อย่างแท้จริงอธิษฐานกับพระองค์เจ้าร่วมกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับในวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนกันก็คือการสร้างชุมชนของพระเจ้าการสร้างชุมชนของพระเจ้าพวกสร้างสันติสุขพระพี่บอกพวกสร้างสันติสุขหรือผู้ที่สร้างสันติสุขหรือพวกที่สร้างสันติสุขวานอย่างสันติจึงได้เกี่ยวนะฮะความชอบธรรมคนที่วานสันติสุขหรือสร้างสันติผู้นั้นหรือพวกนั้นก็จึงจะได้เกี่ยวเก็บความชอบธรรมฉบับหนึ่งเขาบอกว่าผู้สร้างสันติหวานในสันติย่อมเก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมนะอยู่ในยากอบบทที่3นะครับข้อที่18ยากอบบทที่3ข้อที่18พูดกันง่ายว่าเราจะสามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและก็ทรงพลังซึ่งใช้ชีวิตอย่างถูกต้องจำพระพักของพระเจ้าแล้วก็ได้รับประโยชน์มากนะครับจากอะไรจากชุมชนนั้นก็ต่อเมื่อเราเองทั้งหลายทุ่มเทในการปรองดองกันหรือสร้างสันติโดยปฏิบัติต่อกันและกันนะอย่างให้เกียรติแล้วก็เคารพในศักดิ์ศรีนะครับของกันและกันพูดกันง่ายๆนี่เป็นอีกฉบับหนึ่งที่แปลค่อนข้างที่จะเป็นภาคปฏิบัติได้ชัดเจนจากพระธรรมยากอบบทที่3ข้อที่18ชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีพลังเนี่ยนะฮะ
เราเองจะต้องมีการทุ่มเทในการที่จะสร้างสันติหรืออยู่อย่างปรองดองโดยการอะไรปฏิบัติต่อกันและกันอย่างให้เกียรติกันแล้วก็เคารพในศักดิ์ศรีทุกคนมีศักดิ์ศรีในฐานะลูกของพระเจ้าไม่มีใครด้อยในศักดิ์ศรีกว่าใครไม่ได้เกี่ยวกับว่ารถเบนซ์มาจอดปั่นจักรยานมาจอดไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวกับว่าเราทุกคนเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าแล้วชุมชนนั้นก็จะอยู่อย่างสันติแล้วก็พยายามนะครับเรื่องที่มีทำให้มันลดลงอย่าทำให้มันมีเรื่องมากขึ้นเหมือนว่าปัญหาใหญ่ทำให้เป็นปัญหาเล็กและก็ให้หมดปัญหาไปเราเรียกลักษณะนี้ว่าการอยู่อย่างสันติและแท้ที่จริงสิ่งนี้ชุมชนคริสเตียนนะครับผู้เชื่อควรจะเป็นอาเมนอีกฉบับหนึ่งนะครับในกิจการบทที่2ข้อที่42บอกว่าอย่างนี้เขาทั้งหลายได้ขมักขม้นแท้ที่จริงคำว่าขมักขม้นแปลว่าอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของจำพวกหรือของเราบรรดาอัครทูตนะครับหรือบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าและร่วมสามัคคีธรรมนะร่วมเขาเรียกสามัคคีธรรมรวมทั้งขมักขม้นนะครับในการหักขนมปังและการอธิษฐานในข้อนี้อีกฉบับหนึ่งก็บอกว่างี้เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของพวกอัครทูตและก็ร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งนะร่วมหักขนมปังหรือรับประทานอาหารและก็อธิษฐานหมายว่ามีการอธิษฐานร่วมกันคือทำปัญหาใหญ่เนี่ยให้มันเป็นปัญหาเล็กทำปัญหาเล็กให้มันหมดปัญหาไปแล้วอยู่อย่างมีความสุขและขมักขม้นตั้งขมักขม้นว่าตั้งใจอุทิศตัวที่จะกระทำอย่างนั้นทำให้ชุมชนของพระเจ้าเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นชัดเจนขึ้นคนจะไม่เห็นพระเจ้าในเราละฮะต่อให้เราไปพยายามพูดประกาศดีนะฮะแต่พอกลับเข้ามาในชุมชนของผู้เชื่อก็ยังละหองละแหงกันยังไม่แตกต่างหรือปัญหากระติดเดียวนะครับกลายเป็นปัญหาใหญ่มโหฬารอย่างเงี้ยคนก็ข้างนอกมันก็มีปัญหาอยู่แล้วชีวิตก็ปัญหาเยอะอยู่แล้วในทุกวันนี้หวังว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่ไหนได้เจอน้ำเดือดเลยที่นี่นะฮะไม่ใช่ร้อนเท่านั้นน้ำเดือดบุดๆเลยพฤติกรรมของผู้เชื่อร้อนเป็นน้ำพุร้อนเลยนะจากใต้ดินเลยอย่างนี้ก็เขาก็บางทีเราต้องนั้นผลของพระวิญญาณคืออะไรการควบคุมตนเองผลของพระวิญญาณก็คือการควบคุมตนเองนะถ้าเราบอกว่า เราเป็นคนรักพระเจ้านะครับการควบคุมตนเองนี่จะต้องมีหลายคนเนี่ยพูดถึงพระเจ้าได้ดีเสียดายตอนที่มันควบคุมตัวเองไม่ได้มันระเบิดมันก็เลยไม่มีผลของพระวิญญาณความหมายก็คือมีความรู้เรื่องพระเจ้าแต่ควบคุมคือผลของชีวิตมันไม่มีคือมีความรู้เรื่องของพระเจ้าแต่ผลของชีวิตมันไม่มีนะฮะดังนั้นผลของพระวิญญาณจึงสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้เชื่อหลายคนพยายามอยากได้ของประทานของพระวิญญาณแต่ไม่สนใจชีวิตในผลของพระวิญญาณนะคนทุกวันนี้ก็ดิ้นรนที่อยากจะได้ของประทานจากพระวิญญาณนะครับแต่ว่าผลของชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีอยู่ในชีวิตเรามาดูจากพระคัมภีร์2ข้อนี้กำลังบ่งบอกให้เราเห็นว่าชุมชนของพระเจ้าจำเป็นจะต้องมีลักษณะอย่างไรแล้วทีนี้ในปี2014เนี่ยเรากำลังแท้ที่จริงนิมิต
ของG12 หรือนิมิตของการสร้างผู้นำ12คนในการดูแลคนความหมายก็คือเรากำลังทำอะไรเรากำลังทำให้คริสตจักรกลายเป็นชุมชนของพระเจ้านะเราไม่ใช่ต้องการอยู่แค่เผ่าพันธุ์ของเรามี30คนตลอดชีพเราต้องการขยายเผ่าพันธุ์นะที่แท้จริงขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับโดยการนำคนกลับมาหาพระองค์นั่นเองดังนั้นพระเจ้ามีความจำเป็นแล้วพระเจ้ามองเห็นพระองค์รักเราจริงแต่พระองค์ก็รักผู้คนมากมายในเวลาเดียวกันนะพระองค์ถึงต้องเตรียมพวกเราทั้งหลายนะครับแล้วก็คริสตจักรถึงต้องสอนพวกเราทั้งหลายให้ออกไปช่วยคนพอคริสตจักรเน้นเรื่องการออกไปช่วยคนคนก็เริ่มหนีไปหาโบสถ์ที่ไม่ต้องเน้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างสูงนะครับหลายคนเนี่ยตั้งแต่ผมประกาศว่าเราจะสร้างคนนำคนสร้างคนนิมิตจีบสองนะทันทีนะครับผู้คนก็หดหายออกไปบอกว่าบทนี้จริงจังเกินไปเอาจริงเอาจังมากไปบทนี้เขี้ยวบทนี้เข้มบทนี้เข้มงวดบทนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็ออกไปเป็นความเข้าใจผิดมากเรากำลังพยายามมาหาพระเจ้าโดยที่เราเกียจค้านเข้าใจไหมฮะคือเรามาหาพระเจ้าแต่เราพยายามเกียจค้านในฝ่ายวิญญาณคือไม่ยอมทำงานในฝ่ายวิญญาณเราก็จะไม่เห็นชุมชนของพระเจ้ามันก็พอชุมชนของพระเจ้าไม่เข้มแข็งนะครับผลสุดท้ายก็นะมันก็จะพังลงดังนั้นเนี่ยเรายิ่งมีขยายผู้คนในชุมชนมากขึ้นเท่าไหร่ชุมชนก็คือคริสตจักรนั่นเองเพราะว่าผู้คนรอบข้างเขาก็อยากจะดูเราอย่างพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำไมผมถึงจัดงานคริสต์มาสยอมจัดงานคริสต์มาสแบบนี้นะครับปีละครั้งก็เพราะว่าให้ชุมชนได้รู้ว่าพวกเรานะครับมีตัวตนเข้าใจและคำชมเชยสำหรับคริสตจักรของพวกเราก็คือว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่ชุมชนเห็นโหเนี่ยฟึบแป๊บเดียวเนี่ยฟึบทุกอย่างพวกเราจัดการเกลี้ยงสะอาดโดยไม่สร้างปัญหาทิ้งไว้นะถ้ายิ่งเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในมุมมองแบบนี้ที่สำแดงออกได้ทุกวันขึ้นมาเรื่อยๆคนก็อยากจะเข้ามาเหมือนตามพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าก็นะครับผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าชุมชนของพระเจ้าขมักขม้นนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นเนี่ยชุมชนก็ขมักขม้นใช่ไหมครับแล้วก็ปรองดองกันแล้วก็ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามัคคีธรรมกันซึ่งผมก็สอนไปแล้วว่าสามัคคีธรรมคืออะไรดังนั้นเนี่ยพี่น้องมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็จะเห็นการขยายเกิดขึ้นมันเป็นภาพองค์รวมนะครับนะหมายว่าภาพองค์รวมก็ต้องเข้มแข็งภาพส่วนบุคคลก็ต้องเข้มแข็งโอเคนะครับนะบุคคลเข้มแข็งแต่อมรวมไม่เข้มแข็งก็ไม่ได้นะคริสตจักรมันถึงจะต้องมีทั้งความเข้มแข็งในบุคคลแต่จริงๆถ้าในบุคคลเข้มแข็งแต่ละคนเข้มแข็งภาพองค์รวมมันจะเข้มแข็งถ้าพูดกันไปแล้วดังนั้นเราถึงเรื่องของพระเจ้ามันเป็นเรื่องไม่ใช่ส่วนตัวเท่านั้นมันเป็นเรื่องของส่วนตัวในการตัดสินใจแต่มันเกี่ยวข้องกับองค์รวมโอเคการตัดสินใจของผู้เชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ตัดสินใจของฉันคนเดียวแล้วฉันก็ลอยลำคนเดียวอันนี้เป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องเราตัดสินใจด้วยตัวของเราเองจริงนะครับระหว่างเรากับพระเจ้าแต่ต้องมีผลกระทบต่อชุมชนหมายว่าต่อผู้เชื่อด้วยกันอาเมนอาเมน
อย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยผมจะอพยพผมต้องคำนึงก่อนว่าผมจะมาโบสถ์ได้ไหมผมจะมากลุ่มได้ไหมนะฮะย้ายแล้วมันแม้กระทั่งย้ายงานนะฮะย้ายงานแล้วมันมีผลกระทบต่อการมาโบสถ์หรือเปล่าการมีผลกระทบต่อการมากลุ่มหรือเปล่าถ้ามีผลกระทบผมก็ไม่สมัครงานนั้นผมก็ไปหาสมัครงานอื่นอันนี้ทำจริงๆแล้วมันก็ทำให้ชุมชนคริสตจักรเข้มแข็งถ้าทุกคนคิดเนี่ยแม้กระทั่งอันนี้เราเรื่องส่วนตัวนะเป็นสิทธิเอกสิทธิ์ของตัวเองแต่ว่าเราไม่คิดแบบนั้นเราคิดนะถึงสิ่งที่แคร์ชุมชนแคร์คริสตจักรเข้าใจไหมครับอาเมนอันนี้เรื่องจริงอย่างเช่นยกตัวอย่างเวลาคุณย้ายออกจากที่นี่หลายคนย้ายออกไปตายรู้จักย้ายออกไปตายไหมย้ายกลับบ้านไปเสร็จแล้วไปทำอะไรก็ไปตายไปตายฝ่ายวิญญาณหลายคนก็มีครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่ที่กรุงเทพแล้วมีครั้งหนึ่งที่ผมแต่งงานแล้วนะครับแล้วผมก็จะย้ายตัวเองไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็บอกว่าให้พี่เดือนอยู่กรุงเทพแล้วกันผมก็ย้ายไปเชียงใหม่แล้วก็รอว่าไปดูสถานที่ไปดูอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาผมไปแค่2อาทิตย์เท่านั้นผมรู้เลยว่าถ้าขืนย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ตายยกครัวตายฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเพราะเพื่อนเยอะที่เชียงใหม่ไป2อาทิตย์ไม่ได้เข้าโบสถ์เลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเข้าโบสถ์แต่มันรู้สึกว่าสนุกดีเพลินเลยลืมไปเลยผมรีบกลับมานะฮะนั้นไปเครื่องใหญ่หมายว่าห้องบันทึกเสียงใหญ่มากนะครับเครื่องที่ผมชอบเลยโปรดเลยนะครับผมรู้สึกว่าแล้วผมรู้สึกว่าจิตวิญญาณผมตายในแง่แก่ผมก็เลยกลับมาก็เลยไม่ทำที่นั่นแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมบอกแล้วดูแล้วไม่เวิร์กเนี่ยตายเงี้ยเข้าใจป่ะเวลาเรานะเราคิดถึงการไม่ได้อยู่ในชุมชนโอเคพี่น้องเห็นภาพไหมพอเห็นภาพป่ะเหมือนคุยกับติ่งนะตอนนั้นติ่งบอกว่าคุยกับติ่งแล้วก็ติ่งจะกลับบ้านไปอยู่ลาวสมัยนั้นผมบอกว่าติ่งแน่ใจใช่ไหมจะกลับไปอยู่ลาวแน่ใจว่าถ้าจะกลับไปอยู่ลาวเนี่ยนะติ่งจะต้องนำคนแล้วก็สร้างคนให้ได้นะแล้วก็กลับไปทำงานที่ลาวแล้วก็มันถึงจะไปสร้างชุมชนขึ้นมาได้แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ทำอะไรจากการสร้างคนตรงนี้ได้เลยนะคุณอย่านึกนะว่าคุณกลับไปแล้วคุณจะทำได้หลายคนคิดว่าอยู่ที่นี่แล้วกลับไปแล้วจะทำได้เพราะว่าอาจารย์สอนที่นี่ก็ละเอียดดีเหมือนมีความรู้ดีแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่กลับไปมันไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่ควรทำพื้นฐานในคริสตจักรเรายังทำไม่ได้เลยเข้าใจป่ะและมันยังไม่เป็นชีวิตด้วยซ้ำถ้ามันเป็นชีวิตมันสามารถสร้างแล้วก็เราสามารถนั่นมันก็จะช่วยไปเกิดการสร้างชุมชนใหม่เหมือนว่าตัวเราเป็นตัวเชื่อมทำให้เกิดชุมชนขึ้นมาได้อย่างเงี้ยดังนั้นมีความสำคัญนะครับเรามาดูการสร้างชุมชนของพระเจ้าด้วยกันดีไหมประการแรกผู้เชื่อจะต้องมีการอุทิศตัวผู้เชื่อจะต้องมีการอุทิศตัวเพื่อคริสตจักรหรือชุมชนของพระเจ้าผู้เชื่อจะต้องมีการอุทิศตัวนะอุทิศตัวหมายว่าถวายตัวออกมาถวายตัวออกมาในที่ไม่ใช่ถวายตัวออกจากงานมาหมายว่าเราต้องเอาตัวเองอุทิศตัวเพื่อคริสตจักรหรือว่าชุมชนของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับที่สามารถสร้างสามัคคีธรรมที่แท้จริงในระหว่างผู้เชื่อแต่ขอให้เราเองจำเอาไว้ว่าอย่างนี้
พระองค์ทรงสร้างสามัคคีธรรมนี้ด้วยการตัดสินใจและด้วยการอุทิศตัวของผู้เชื่อทุกคนหรือคนนั้นๆเท่านั้นเองหมายว่าพระเจ้าจะสร้างพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสร้างสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นได้หรือสามัคคีธรรมที่แท้ได้ผู้เชื่อจะต้องมีการตัดสินใจอุทิศตัวซะก่อนไม่ใช่บอกพระเจ้าให้บังคับฉันให้ฉันอุทิศตัวคุณพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะคุณไม่คิดอุทิศตัวภาษาอธิษฐานแบบนี้คือไม่อุทิศตัวไม่ต้องไปอธิษฐานโอเคผมเคยลองมาสมัยวัยรุ่นแล้วพระองค์เจ้าข้าโปรดช่วยอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำให้ลูกตัดสินใจอย่างเงี้ยมันตลกมากคุณเข้าใจไหมคุณตลกตัวเองไหมโปรดช่วยอะไรก็ได้ทำให้ลูกตัดสินใจก็หมายว่าคุณไม่ตัดสินใจแล้วคุณต้องให้เหตุการณ์บังคับคุณหรืออะไรบังคับคุณแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจมันไม่ใช่มานั้นเราเรียกไม่ใช่การตัดสินใจเข้าใจคุณไม่ต้องไปอธิษฐานขอพระเจ้าแบบนั้นแล้วผมก็ไม่เคยเจอสภาวะแบบนั้นสักทีเวลาอธิษฐานมีแต่จะล้มเหลวผมเชื่อว่าหลายคนอธิษฐานแบบนี้หลายคนอธิษฐานแบบนี้แต่ท้ายสุดคุณก็ล้มเหลวอยู่ดีเพราะคุณไม่ได้มันไม่ได้เป็นภาษาการตัดสินใจการตัดสินใจมาคุณรู้ว่าคุณจะต้องตัดสินใจแล้วคุณก็เริ่มตัดสินใจโอเคอาเมนผมอธิษฐานหลายครั้งแต่ล้มเหลวตลอดโอ้พระเจ้าโปรดช่วยให้ลูกตัดสินใจได้ด้วยโอ้โหอธิษฐานไปได้ยังไงพระเจ้าบอกก็ให้เจ้ามาตัดสินใจดันมาบอกให้เราช่วยให้เจ้าตัดสินใจมันตลกมากเราตัดสินใจบนพื้นฐานสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเรียนโอเคเมื่อเรารับรู้เราถึงต้องเริ่มมีการตัดสินใจอย่างที่เรารู้นั้นแล้วเราก็ก้าวไปตามที่เรารู้นั่นเป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจโอเคแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าถึงจะร่วมคุณทำงานกับคุณได้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจพระองค์ทำไม่ได้อาเมนแต่เรื่องนี้ผมเคยสอนหลายครั้งแล้วว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่คุณแต่พระเจ้าจะให้องค์ประกอบที่คุณจะเข้าใจได้ว่าควรตัดสินใจเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมฮะไม่ต้องไปบอกพระเจ้าช่วยให้ตัดสินใจคือพระเจ้าช่วยคุณตลอดอยู่แล้วเช่นช่วยยังไงการสอนคำเทศนาพระคำของพระเจ้าสถานการณ์ของชีวิตเข้าใจไหมฮะให้คุณเห็นแล้วว่าจะต้องตัดสินใจอาเมนงั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่คุณเลยฮาเลลูยาเงียบอีกละเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยก็ต้องยังบอกให้ตัดให้อาเมนเลยคือคุณต้องตัดสินใจเองเข้าใจไหมเนี่ยอย่างเช่นประโยคว่าเข้าใจไหมคุณก็ต้องตอบรับละโอเคอาเมนเสียงดังก็ได้หรือโยกหัวแรงๆก็ได้อย่างเงี้ยมันจะได้ตัดสินใจนะมันต้องมีปฏิกิริยาอย่างเช่นยกตัวอย่างเรามาโบสถ์เนี่ยผมตั้งตัดสินใจว่ามาโบสถ์แล้วผมจะตั้งใจฟังจะตั้งใจเขียนจะทำอะไรเงี้ยเหตุผลเพื่ออะไรเพื่อจะนำสิ่งทั้งหมดเนี้ยเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็จะแบ่งปันผู้คนแล้วผมก็ทำตั้งแต่วัยรุ่นมาเวลาผมขึ้นหลักการเทศเนี่ยเรียนอยู่แต่ทำไม่ได้ตามหลักการแต่ผมมีธรรมชาติของผมขึ้นมาเองเข้าใจไหมเพราะว่าผมตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่นแล้วงั้นการเทศนามันก็จะมีมันจะมีปฏิกิริยาของมันเองขึ้นมาดังนั้นผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะสร้างสามัคคีธรรมที่แท้จริงนะโดยการที่ผู้เชื่อจะต้องมีการตัดสินใจอุทิศตัวเองเสียก่อนอาเมนเปาโลชี้ให้เราเห็นถึงความรับผิดชอบนะครับที่มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันหรือคู่กันนะคืออ้าวสวัสดีค่ะเป็นความรับผิดชอบระหว่างสองฝ่ายหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าจะสร้างสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อและก็ทำให้ผู้เชื่อนะเป็นชุมชนที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่พระเจ้าตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วอาเมนทีนี้ก็อันนี้เป็นฝ่ายของพระเจ้าแต่ฝ่ายของคุณเนี่ยคุณเองจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าคุณจะอุทิศตัวในการร่วมมือกับพระเจ้าหรือเปล่าอุทิศตัวหรือไม่อุทิศตัวคุณเงียบไปแล้วผมจะไล่คุณกลับบ้านดีกว่าผมขี้เกียจสอนคุณละคุณ
สนใจแต่คนเข้ามาแล้วไม่สนใจผมเลยอ่ะลินสวยอ่ะเออดีค่ะเขาเล่นสนใจเขาเลยมองอย่างเดียวเลยลินมันยืนไว้นี่เข้ามามองหมดเลยไม่มองผมเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ดีกว่าสามีทำเข้าใจไหมเนี่ยเปลี่ยนธรรมะมาอยู่ตรงนี้ไหมเออได้ดักไงน่ามีคนมาแล้วเดี๋ยวผมยืนนี้ดีกว่ามีใครมาผมยืนตรงนี้ดีกว่าเออมันสายตามเหมาะเจาะจริงๆเรามาดูต่ออาจารย์เปาโลนะครับชี้ให้เราเห็นถึงความรับผิดชอบ2ฝ่ายโอเคก็คือฝ่ายของพระเจ้าพระองค์ตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วนี่ฝ่ายของเราจะต้องมีการตัดสินใจเองแต่ว่าสอนให้รู้แล้วคุณก็ตัดสินใจอาเมนที่เราจะต้องยอมที่จะอยู่ในชุมชนแล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นเราเรียกชุมชนของพระเจ้าอาเมนดังนั้นพระคัมภีร์นะครับบอกอย่างนี้อยู่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3บอกว่าจงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะจงเพียรพยายามโอเคหมายความว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนึกมันไม่ได้เป็นอย่างง่ายที่มันจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นมาโดยที่มันอยู่ๆมานั่งบนเก้าอี้วันอาทิตย์แล้วคุณก็จะกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งไม่มีวันโอเคไม่มีวันเข้าใจไหมครับพระบีบอกนี้จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงประทับซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นโดยสันติภาพเป็นพันธนะหรือพูดกันง่ายๆว่าเราเองจะต้องพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณผ่านทางพันธะแห่งสันติสุขคือเราตัดสินใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเราจะอยู่อย่างสงบดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดความไม่สงบนะฮะเราก็จะแก้ไขเราก็จะกระทำให้มันสงบสุขขึ้นมาอาเมนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะฟังรายละเอียดว่ามันควรจะแก้ยังไงนะแต่ที่แน่ให้เรารู้ว่ามันต้องมีความอุตสาหะความเพียรพยายามเนี่ยมันเป็นการอุทิศตัวสำหรับเรื่องนี้ที่จะสร้างสันติอาเมนในชุมชนของพระเจ้าเราจะต้องมีความเพียรพยายามอุตสาหะอุทิศตัวเพื่อทำให้เกิดสันติสุขในชุมชนของพระเจ้าแล้วมันก็จะดึงดูดผู้นะผู้คนที่แร้งแค้นสันติสุขในโลกอาเมนและเราก็ควรจะเป็นบุคคลสร้างสันติสุขขึ้นมาด้วยนะเพราะพระเจ้ามีสันติสุขให้แก่เราเราควรจะสร้างมันหรือสำแดงมันออกมาให้แก่ผู้คนอาเมนท่านทั้งหลายผูกพันกันด้วยสันติภาพโดยทางพระวิญญาณดังนั้นจงพยายามสุดความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันเช่นนี้ตลอดไปอาเมนอาเมนนี่คือพระคัมภีร์บอกเราว่าเราเองจะต้องมีความพยายามสุดความสามารถพยายามสุดความสามารถหรือเพียรพยายามมันต้องสุดความสามารถเนี่ยทำหยอกๆแยกๆคริสเตียนเนี่ยพอมีปัญหาเหมือนจะทำให้แตกพี่แกทำให้มันล้าวไปเลยขอโทษพูดผิดพอมันล้าวแล้วพี่แกทำให้แตกอันนี้ถนัดนักไม่ต้องทำในชุมชนคริสตจักรของพระเจ้าคือเราจะต้องรักษาสุดความสามารถที่จะทำไมที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้แบบไปตลอดแต่สังเกตไหมคริสเตียนคริสตจักรหน้าใหม่มาหน้าเก่าหายหน้าใหม่มาหน้าเก่าหายในชีวิตผมนะผมอยู่โบสถ์มาตั้งแต่เด็กผมก็ภาวนาว่าพระเจ้าในคริสตจักรเราอยากจะเห็นคนที่เกิดตั้งแต่รับเชื่อแล้วก็ตายในคริสตจักรนั้นแล้วก็ทำศพส่งนะศพไปเผาไปอะไรส่งวิญญาณพระเจ้าเราได้ร่วมส่งจิตวิญญาณของเขากับสวรรค์ด้วยกันแล้วก็อยู่นะอยู่กันนะในคริสตจักรจำไว้นะคริสตจักรก็คือชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆเราก็อยากจะเห็นว่าเออนะได้เกิด
เกิดฝ่ายวิญญาณร่วมกันตายในฝ่ายร่างกายจิตวิญญาณไปอยู่กับพระเจ้าด้วยกันส่งศพกันพูดง่ายๆในชุมชนน่ะอันนี้ไม่ทันต้องอยู่โบสถ์นี้เกิดโบสถ์นี้ต้องไปส่งศพนู่นโบสถ์นู่นไปต่างจังหวัดนู่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะหรือไม่ก็ไม่ได้ทันส่งศพพอจะไปส่งศพอีกทีพี่แกเลิกเชื่อพระเจ้าไปแล้วมารู้อีกทีไม่ทันได้ส่งศพซะด้วยซ้ำไปน่าเสียดายมากเลยมันก็เลยไม่มันไม่ใช่ชุมชนนะเราสังเกตดูไหมเวลาเราหมู่บ้านมันต่างจังหวัดเราจะมีว่าอะไรหมู่บ้านมันก็จะมีป่าช้าของหมู่บ้านถูกต้องไหมจริงป่ะก็เพื่อว่าอยู่ในชุมชนน่ะเหมือนการพระเจ้าก็ให้เรา อยากจะให้คริสตจักรเนี่ยเป็นอย่างนั้นอ๋อพอคนนี้เสียเราร่วมแรงร่วมใจกันไหนๆก็นั่นเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยปีใหม่นี้เราจะมีเขาเรียกว่ามีองค์กรที่ทำฌาปนกิจนะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มาฟังเรื่องนี้ฌาปนกิจเสียชีวิตไม่ต้องกังวลนะครับ800,000ชัวๆถ้ามีคนเสียชีวิตนะครับใครเสียชีวิตก็จะได้1ล้านทำประกันชีวิตนะตลอดชีพคุณจะไม่ได้ถึง1ล้านเลยนะแต่ว่านี่ใครเสีย1คนก็จะได้1ล้านเลยคนอยู่เนี่ยรวยไปเลยแต่ว่าอันนี้ฌาปนกิจทั่วประเทศรับรองโดยกระทรวงรับรองโดยกระทรวงช่างมันเถอะเราพูดถึงเนี่ยเราก็เนี่ยพอคิดจากเราก็อยากจะเห็นความมั่นคงของชุมชนเราก็สร้างมันขึ้นอาเมนดังนั้นพี่น้องเราจะต้องเป็นปึกแผ่นพระพี่บอกว่าเราจะต้องพยายามสุดความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันเช่นนี้ตลอดไปอาเมนดังนั้นเราคริสเตียนเราถึงต้องหนุนใจซึ่งกันและกันให้มีความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าเดินตามพระเจ้ารักพระเจ้าเรียนรู้จากพระเจ้าสอนให้การสอนให้มีชีวิตอยู่ในสังคมโดยใช้บทบาทแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าให้ได้เพื่อเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้คนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาก็จะทำให้เราแยกแตกออกจากพระเจ้าอยู่แล้วและแถมพอเข้ามาในชุมชนของคริสเตียนก็อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอาเมนข้างนอกเขาทำให้แยกก็พอแล้วนะพวกเราควรจะเป็นปึกแผ่นแล้วควรจะใช้สุดความสามารถหมายว่ามันสุดกำลังสุดความสามารถภาคเพียรทำให้เกิดการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปรองดองกันเป็นหนึ่งเดียวกันอาเมนอาเมนนี่คือชุมชนคริสเตียนควรจะต้องตั้งใจทำอย่างนั้นและนั่นหมายความว่าพอแบบนี้สุดความสามารถหมายความว่าคุณต้องเป็นคนตัดสินใจอาเมนแต่พระวิญญาณพร้อมอยู่แล้วสำหรับการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้เกิดขึ้นฮาเลลูยาพี่น้องดังนั้นการสร้างชุมชนคริสเตียนที่มีความรักนั้นเนี่ยต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นเราจำเป็นที่ต้องมีการสามัคคีกับพระเจ้าเราจะต้องมีการเชื่อฟังพระเจ้าอาเมนเพราะการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเขาเรียกเป็นชุมชนที่เป็นหนึ่งเดียวกันหรือปองดองกันที่แท้จริงต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วก็ความพยายามที่จำต้องนะทำคู่กันไปนะในความเพียรพยายามของพวกเราทั้งหลายอาเมนฤทธิ์เดชของพระเจ้าและความเพียรพยายามของเราอาเมนอย่าบอกว่าให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าฝากไว้กับพระเจ้าฝากไว้กับพระเจ้าผมเห็นมาตลอดชีวิตเนี่ยฝากไว้กับพระเจ้าโดยที่ไม่ยอมภาคเพียรพยายามทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้นะครับอาเมนอย่าปัดความรับผิดชอบในส่วนของเราที่เราจะต้องสร้างสันตินะสวัสดีค่ะดังนั้นน้องลินต้องช่วยน้องลินต้องช่วยนะน้องลินต้องช่วยนะดังนั้นเนี่ยการสร้างจำไว้นะฮะการสร้างชุมชนคริสเตียนหรือชุมชนของพระเจ้าให้เป็นปึกแผ่นให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมายความว่าใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าบวกกับความเพียรพยายามของผู้เชื่ออาเมนร่วมกันตามพระคัมภีร์บอกพระมีว่าดังนั้นนะครับท่านทั้งหลายผูกพันกันโดยสันติภาพโดยทางพระวิญญาณอันนี้คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าอาเมนและดังนั้นจงพยายามสุดความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอันนี้คือการตัดสินใจ
ของเราที่เราจะต้องภาคเพียรอาเมนนั้นสองอย่างคู่กันไปจึงจะเกิดชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นมาอาเมนและประเภทที่คำพูดว่าพอมีปัญหาฝากไว้กับพระเจ้าฝากไว้กับพระเจ้าและเสร็จแล้วคริสเตียนทำอะไรสะบัดตูดใส่กันหันหน้าเมินตาอันนี้ไม่ได้แล้วคุณบอกฝากไว้กับพระเจ้าเอ้าฝากไว้กับพระเจ้าถ้าคุณพูดแบบนี้พระเจ้ากำลังบอกแกรีบไปเลยไปคืนดีเขาเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมคนที่พูดฝากไว้กับพระเจ้ารีบเข้าไปหาปัญหานั้นแล้วก็แก้ไขแล้วก็ผูกพันสามัคคีธรรมกันแล้วก็ผูกพันสร้างสัมพันธ์กันเข้าใจไหมครับนะเพราะว่าเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาคริสเตียนที่ไม่ถูกต้องมานานพอสำหรับผมพอเข้าใจเพราะผมเกิดมาอยู่ในชุมชนคริสเตียนผมเจอมาตลอดไม่เป็นไรมองไปที่พระเจ้าแล้วมองไปที่พระเจ้าแล้วทำไมก็ไม่ต้องมามองมนุษย์อีกต่อไปคือกูกับพระเจ้าและมนุษย์ช่างหัวมันเลยอันนี้ไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องเลยนะครับไม่ใช่เป็นวิธีแก้ไขอย่างที่พระเจ้าให้เราแก้ไขเราสร้างชุมชนของพระเจ้าหมายว่าเราต้องพึ่งพระเจ้าพร้อมกับความตั้งใจจริงของเรานะด้วยความนะภาคเพียรสุดความสามารถที่เราจะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปรองดองกันอาเมนอาเมนงั้นเราก็ต้องเข้าหากันเวลามีปัญหาต้องเข้าหากันมีปัญหาคุณต้องเข้าหากันอาเมนใน1ทิโมธีบทที่3ข้อที่14 15บอกว่าอย่างนี้ข้าพเจ้าหวังใจว่าในไม่ช้าจะมาหาท่านแต่ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้ถึงท่านก็เพื่อว่าหากข้าพเจ้ามาช้าท่านก็จะได้รู้ว่าควรจะประพฤติอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้าคือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดำรงพระชนเป็นหลักและรากฐานของความจริงอาเมนหมายความว่าเวลาผมไม่อยู่สมมติเงี้ยผมไปอยู่ภาคใต้ก็แล้วกันนะ1ปีสมมติไปอยู่ภาคใต้1ปีผมก็เขียนจดหมายมาหาพี่น้องในฐานะชุมชนของพระเจ้าที่ผมมาดูแลประกาศบุกเบิกไว้อย่างเงี้ยสมมตินะนี่สมมติแล้วอย่าไปบอกว่าอาจารย์จะไป1ปีล่ะสมมติเรื่องนั้นก็เลยก็อาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายมาถึงชุมคริสตจักรท้องถิ่นนั้นแล้วว่าเนี่ยก่อนที่จะมาท่านทั้งหลายก็จะได้รู้ว่าที่เขียนจดหมายมาเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าท่านควรจะอยู่นะกันในชุมชนของพระเจ้าหรือในคริสตจักรเนี่ยยังไงเดี๋ยวเพื่อจะได้มาแล้วจะได้เห็นว่าพี่น้องรักใคร่กันดีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะควรจะอยู่อย่างนี้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 โอเคอย่างเงี้ยก็ทำตามนี้นะจะได้เพื่อกลับมาถึงแล้วก็จะชื่นใจจะได้ไม่ต้องมานั่งสอบสวนสืบสวนว่าใครผิดใครถูกเนี่ยให้เราเป็นปรองดองกันสามัคคีทำกันร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเราก็จะลุดหน้าต่อไปไม่ต้องมาดูว่าใครผิดใครถูกเนี่ยนั่นคืออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปนะครับฝากทิโมธีไปเพื่อจะบอกว่าคิดจากท้องถิ่นต่างๆนั้นควรจะอยู่ร่วมกันยังไงก่อนที่ท่านจะอาจารย์เปาโลจะแวะมาเยี่ยมหรือมาดูแลอย่างเงี้ยนะครับความหมายนั้นหมายความว่าการเจริญเขาเรียกการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในชีวิตของเราก็คือคริสตจักรหรือชุมชนของพระเจ้าอาเมนเราควรจะต้องรู้ว่าเราควรจะประพฤติตัวอย่างไรในคริสตจักรของพระเจ้าอาเมนอาเมนไม่ใช่ประพฤติตัวอย่างตามใจฉันเมื่อเราเบื่อสามัคคีธรรมพี่น้องถ้าเราเบื่อสามัคคีธรรมเท็จนั่นก็หมายความว่าเราอยากจะมีสามัคคีธรรมที่แท้จริงถูกต้องไหมครับแล้วก็มีชุมชนที่นะรักกันอย่างจริงใจดังนั้นหมายความว่าถ้าเราต้องการแบบนั้นความเขาเรียกชุมชนที่มีความรักนะจะต้องมีการเกิดขึ้นอย่าง
แท้จริงโดยทางกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มย่อยอาเมนอาเมนในชั้นเรียนพระคำของพระเจ้าในกลุ่มเซลล์ในนะฮะในคริสตจักรเราเองจะต้องมีการตัดสินใจนะครับทำเรื่องยากๆบางอย่างนะให้ได้เสียก่อนยอมเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับบางสิ่งบางอย่างก่อนด้วยเราถึงจะเห็นการสามัคคีธรรมนะครับที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ถ้าเราสาถ้าเรานะครับไม่ยอมอุทิศตัวมันจึงการอุทิศตัวมันเป็นการเขาเรียกว่ายอมเสี่ยงถูกต้องไหมครับถ้าคุณอุทิศตัวคุณก็กำลังยอมเสี่ยงเพื่อจะทำให้ชุมชนของพระเจ้าเนี่ยเข้มแข็งขึ้นได้ถ้าคุณไม่ยอมอุทิศตัวไม่ยอมเพียรนะที่จะอุทิศตัวตั้งใจจริงๆเขาเรียกคุณไม่เสี่ยงคุณรอให้เกิดคุณไม่ยอมอุทิศตัวการอุทิศตัวคือการยอมเสี่ยงถูกต้องไหมครับแล้วคุณถึงจะเห็นอย่างเช่นกลุ่มเซลล์ถ้าคุณไม่ยอมอุทิศตัวในกลุ่มเซลล์จริงๆไม่มีวันนะฮะคุณจะเห็นกลุ่มเซลล์เจริญไม่มีเข้าใจไหมเราต้องยอมเสี่ยงที่จะอุทิศตัวลงไปยอมทุ่มมันลงไปพี่น้องเข้าใจคำว่าเสี่ยงไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างจัดงานคริสต์มาสเนี่ยเทหมดหน้าตักนะเงินไม่ได้มีผมจะบอกให้ปีนี้เป็นปีที่ไม่หวือหวาสำหรับการเงินในโบสถ์นะแล้วแล้วในช่วงก่อนคริสต์มาสนี่เงินนี่ไม่ต้องพูดถึงติดลบตลอดถวายนี่ไม่กี่บาทถ้าพูดกันตรงๆไม่พอแม้กระทั่งค่าไฟยังไม่เกี่ยวค่ากินของครอบครัวศรีบาลนะไม่เกี่ยวเอาค่าไฟก่อนไม่พอแม้กระทั่งค่าไฟเอาแค่ค่าไฟยังไม่พูดถึงค่าเช่าเลยไม่พออะไรสักอย่างที่พวกเราถวายกันเนี่ยแล้วเราก็พูดถึงการจัดงานที่ใหญ่โตมโหฬารเราเรียกว่าเสี่ยงเข้าใจไหมผมตัดสินใจเสี่ยงเข้าใจไหมเพื่อจะให้บางอย่างมันเกิดขึ้นเหมือนกันลักษณะเดียวกันพี่น้องจะต้องเสี่ยงที่จะให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งคือพี่น้องต้องเสี่ยงที่จะอุทิศตัวลงมาโอเคอาเมนแล้วทีนี้พอเราเสี่ยงในสิ่งที่เป็นชอบในน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่ปรากฏขึ้นคืออะไรรู้ไหมขาดเงินอีก 4,000 กว่าบาทเงินสดนะขาดเงินอีก 4,000 กว่าบาทเราจะจ่ายเงินถึง 100,000 ผมเอาเงินมาจากไหนเป็น 100,000พวกเราช่วยกันแต่และคนนี่ช่วยกันกี่บาทบางคนเป็นหมื่นถึงหมื่นเปล่าไม่รู้ถึงไหมมีใครถวายเงินเป็นหมื่นมีไหมมีกี่คนมีกี่เจ้าเจ้าเดียวหมื่นบาทเจ้าเดียวนะแล้วที่เหลือก็2,000ถูกต้องไหมมากสุดเท่าไหร่ถ้าจำนวนพันน่ะเฉพาะพวกเราถวายมากสุดเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับผม 1,000 มี 1,500 อ้อมีโบสถ์มีอีกโบสถ์หนึ่งช่วยมา 5,000 มีสมาชิกก็คือลุงของน้องน้ำมาช่วยมา 5,000 มีใครมากกว่า 5,000 มีไหม 5,000 ก็มีคนเดียวเห็นไหมแต่รู้ไหมเมื่อเราจัดงานนี้ปรากฏว่าเราแจกของรางวัลนานกว่าปกติกว่าปีที่แล้วไปอีก1ชั่วโมงยาวขึ้นไปอีก1ชั่วโมงโอเคอาหารตอนแรกไม่มีใครจะมามีส่วนร่วมแล้วก็พี่เดือนก็บอกว่าไม่เป็นไรมาร่วมก็พอไม่ต้องเอาอาหารมาบอกคนที่บอกว่าไม่ต้องเอาอาหารมาทำอาหาร2อย่างมาเข้าใจไหมคนที่บอกว่าไม่อยากจะแจกให้กับพม่านะครับไม่คืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่เคยเอาของมาร่วมดันเอามา9ชิ้นอย่างเงี้ยเราเนี่ยเราเสี่ยงแล้วถามผมอ่ะตอนที่บอกจัดไม่จัดผมไม่จัดก็ดีกว่าแล้วผมคิดนะที่พวกเราพูดกันแต่ผมไม่พูดแต่ผมพูดในใจโอ้พระเจ้าไม่จัดก็ดีตอนนี้ตังค์มีไหนก็ไม่รู้แต่ผมก็พูดอย่างนี้ทุกปีแล้วโทรไปหาน้องสาวน้องสาวบอก
ไอ้วอนไอ้วอนมันต้องพูดหรอกวันสุดท้ายทีไรแอร์ไปทีไรแอร์อยากได้ของมาทุกทีเลยนะไอ้วอนมีของเยอะตลอดเลยนะไอ้วอนบอกไม่มีตลอดแหละพูดกับเขาอ่ะคือจะไปขอเงินเขาไปขออะไรเนี่ยน้องแอร์บอกแอร์ก็ไม่มีไม่ต้องพูดหรอกไอ้วอนอ่ะเขาแอร์มาทีไรนะแอร์ต้องเก็บของคืนทุกทีเลยนะไม่กล้าให้เพราะไอ้วอนมีของเยอะตลอดทั้งทีนี้ก็มีเราเรียกสิ่งนี้ว่าเสี่ยงเพื่อจะทำในสิ่งที่ชอบพระทัยของพระเจ้าให้บังเกิดขึ้นพี่น้องในสิ่งที่พระเจ้าร้องเรียกพี่น้องต้องเสี่ยงโอเคต้องยอมเสี่ยงเสียก่อนคือมันเป็นการตัดสินใจนั่นแหละอุทิศตัวนั่นแหละเราเรียกว่าเสี่ยงพูดภาษากันง่ายๆเข้าใจไหมครับอาเมนแล้วเราถึงจะเห็นสามัคคีธรรมที่แท้จริงเกิดขึ้นพี่น้องอยากจะเห็นชุมชนของพระเจ้าเกิดขึ้นไหมอยากจะเห็นจริงๆไหมคุณอยากจะเห็นสามัคคีธรรมที่แท้จริงไหมคุณจะต้องเสี่ยงที่จะอุทิศตัวเพื่อคริสตจักรอาเมนคุณต้องตัดสินใจอุทิศตัวเพราะพระคัมภีร์เรียกร้องเรื่องนี้จงเพียรพยายามที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะฮะจงใช้ความพยายามสุดความสามารถนะครับที่จะดำรงอยู่ร่วมกันเช่นนี้ตลอดไปคุณต้องตัดสินใจยอมเสี่ยงในชุมชนของพระเจ้าหรือในคริสตจักรนี้แล้วเราก็ร่วมถ้าพี่น้องทำอย่างนี้ปีหน้า500คนเนี่ยแป๊บเดียว500คนเนี่ยแป๊บเดียวถ้าพี่น้องอุทิศตัวอย่างนี้จริงๆนะสุดนะเขาเรียกใช้สุดกำลังความสามารถตั้งใจจริงๆนะยอมเสี่ยงคือรับนิมิตแล้วก็ท้าทายแล้วก็เสี่ยงนะให้เกิดปีหน้าอาทิตย์แรกของปีหน้าผมก็จะพูดปีนี้2012เป้าหมายของเราคือ500คน2014 12นั้นพูดไปนานแล้วนะเอามาลื้อฟื้นอีกทีเนี่ย500คนเนี่ยแล้วพี่น้องพอเราพูด500คนนี่คือชุมชนของพระเจ้าเราจะทำไงเราต้องการการอุทิศตัวละเราต้องการให้พี่น้องการอุทิศตัวต้องเสี่ยงไม่เหมือนอย่างคุณจะแต่งงานอะคุณรู้จักคนที่คุณจะแต่งงานจริงๆเหรอคุณไม่รู้จักจริงๆหรอกจริงไหมคุณก็รู้เท่าที่เขาแสดงออกมาคบกันไปดีเลิศแล้วคุณก็ที่เหลือคุณต้องตัดสินใจเสี่ยงทั้งนั้นว่ามันต้องไปรอดหลายคนก็เสี่ยงแล้วก็ไปไม่รอดเพราะว่านะไม่สามารถอ่านเขาโครงออกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเราถึงต้องอยู่บนหลักการดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับของพระเจ้าพระองค์ก็ทำให้ตั้งพระทัยแล้วว่าจะทำให้สามัคคีธรรมนี้เกิดขึ้นเป็นสามัคคีธรรมที่แท้จริงแต่นั่นคือพระเจ้าตัดสินใจคุณต้องมีการตัดสินใจเป็นส่วนของคุณด้วยมันเป็นของคู่กันมันถึงจะเกิดสามัคคีธรรมที่แท้จริงเกิดขึ้นได้คุณต้องเป็นคนตัดสินใจอาเมนผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในปี2014พี่น้องจะต้องตัดสินใจเห็นนะครับชุมชนของพระเจ้าที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ชุมชนนะพี่น้องไม่ใช่กลุ่มคนนะเราพูดชุมชนเราไม่ใช่กลุ่มคน30คนนี่กลุ่มคนเราต้องเป็นชุมชนว่าเป็นมันต้องเป็นร้อยอัพเป็นพันอัพขึ้นไปเข้าใจไหมนะเป็นพันเป็นหมื่นเราถึงจะเรียกชุมชนจริงๆแล้วเราอยากจะเห็นชุมชนผู้คนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไปเป็นล้านเนี่ยจะต้องใช้การอุทิศตัวนะครับแล้วก็มองเห็นจำไว้นะฮะมันไม่สามารถช่วยให้เรามีสามัคคีธรรมที่แท้จริงได้แค่นั่งเก้าอี้ในวันอาทิตย์มันไม่ใช่เรื่องสามัคคีธรรมอันนี้เรามาเรียนรู้ที่จะทำมันมากกว่างั้นวันอาทิตย์พี่น้องมาเรียนรู้ที่จะทำมันแล้วก็เมื่อพี่น้องลุกออกจากเก้าอี้นั่นแหละคือสิ่งที่พี่น้องเรียนจากการนั่งบนเก้าอี้นี้เอาไปทำให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงอาเมนเมื่อเราลุกขึ้นจากเก้าอี้เราพร้อมแล้วที่จะเอาไปทำอาเมนนั่งนี้ยังไม่ได้ทำอะไรแค่ปรับนี้อยู่เรียนอยู่เป็นการตัดสินใจอยู่เป็นการที่จะบอกว่าฉันจะกระทำอะไรนะจากการเรียนรู้เนี่ย
เวลาพี่น้องมาฟังเทศนาจำไว้เลยยังไม่ได้ทำอะไรพี่น้องยังไม่ได้ทำอะไรแต่พี่น้องจะต้องทำอันแรกก็คือฟังแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำอะไรจากการเรียนรู้นี้พอพี่น้องลุกขึ้นจากเก้าอี้นั่นหมายว่าการกระทำพี่น้องได้ตัดสินใจแล้วเมื่อเราอธิษฐานอวยพรผมบอกให้พี่น้องก้มศีรษะและอธิษฐานตอบสนองพระคำนั่นน่ะคือการตัดสินใจแล้วว่าคุณลุกขึ้นแล้วคุณจะตัดสินใจว่าวันนี้ถูกสอนอะไรคุณจะไปทำอะไรและกระทำให้สำเร็จยังไงอาเมนอาเมนจำไว้นะฮะเราจะได้เข้าใจจริงๆนั่งอยู่นี่คุณเหมือนว่าเห็นด้วยนะแต่จริงๆยังไม่ได้เป็นข้อตัดสินว่าคุณเห็นด้วยเข้าใจไหมครับเพราะว่าเมื่อคุณลุกขึ้นจากเก้าอี้ใช้ชีวิต6วันมันจะบอกว่าที่คุณนั่งเนี่ยคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเข้าใจอาเมนและพระเจ้าจะดูตอนนั้นแต่มันเริ่มจากตรงนี้อาเมนเริ่มจากตรงนั่งตรงนี้ฮาเลลูยานะเพื่อจะได้พี่น้องจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็เราอยากจะเห็นชุมชนของพระเจ้าหรือคริสตจักรของพระเจ้าเข้มแข็งขึ้นนะพี่น้องต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซลพี่น้องต้องตัดสินใจนะครับเสี่ยงหรือพูดง่ายอุทิศตัวคริสตจักรเราต้องมองยอมมองเห็นยอมที่จะมองเห็นเป็นคริสตจักรที่มีชุมชนหรือมีผู้คนมากมายไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เท่านี้อาเมนแล้วเราจะทำยังไงให้ผู้คนมากมายเข้ามาแต่ละคนก็ต้องมีส่วนช่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็อุทิศตัวอุทิศตัวคือเสี่ยงกับเรื่องนี้อาเมนและพระเจ้าก็ทำให้เกิดผลเมื่อเราตัดสินใจจริงๆพระเจ้าจะทำให้เราเกิดผลเพราะเราตัดสินใจในสิ่งที่พระเจ้าชอบพระทัยยังไงไม่มีผิดพลาดถ้าคุณตัดสินใจที่เป็นสิ่งที่เป็นชอบพระทัยของพระเจ้าหรือเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณไม่ต้องกลัวล้มเหลวจะไม่มีวันล้มเหลวเข้าใจไหมฮะฟังผมอีกครั้งนะฮะเราตัดสินใจในสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าชอบพระทัยคุณอย่ากลัวความล้มเหลวในการตัดสินใจเว้นแต่คุณตัดสินใจแบบไม่เชื่อเท่านั้นคือตัดสินใจแค่บนพื้นฐานแค่ประโยชน์ส่วนตัวคุณเข้าใจการตัดสินใจบนพื้นฐานแค่เห็นประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวไหมคือเราไม่สนใจอะไรเราตัดสินใจเพราะเราคิดถึงประโยชน์ของเราอย่างเดียวคุณอาจจะเห็นความล้มเหลวได้คุณไม่ควรที่จะตัดสินใจแต่ว่าประโยชน์ของที่คุณจะได้รับมันมีอยู่แล้วในความชอบพระทัยของพระเจ้ามันมีสำหรับคุณอยู่แล้วในทุกเรื่องที่พระเจ้าบอกให้คุณตัดสินใจอ่ะมันมีประโยชน์สำหรับคุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องนั้นมากแต่คุณควรคำนึงถึงสิ่งที่พระเจ้าชอบพระทัยมากที่สุดแล้วคุณก็ตัดสินใจเอาเพราะคุณตัดสินใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าชอบพระทัยแล้วหรือเป็นสิ่งที่ชอบทำในสายตาของพระเจ้าแล้วคุณไม่ต้องกลัวล้มเหลวมันจะไม่มีวันล้มเหลวเพราะพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวอาเมนอาเมนแต่คุณต้องเสี่ยงโอเคคุณต้องกล้าเสี่ยงคุณต้องกล้าอุทิศตัวคุณต้องเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถของคุณนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเหลือไว้ให้คุณทำที่เหลือพระเจ้าจัดการเองอาเมนนี่คือการเป็นคริสเตียนจริงๆนะคริสเตียนมักชอบพูดว่าฝากไว้กับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ถูกแต่จำไว้ว่าในส่วนที่เราทำที่พระเจ้าบอกให้เราทำเราต้องทำอาเมนอาเมนนะเราถึงจะเห็นชุมชนของพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็เข้มแข็งได้วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยในเช้านี้ตั้งใจที่จะอุทิศตัวเพื่อคริสตจักรตั้งใจอุทิศตัวนะครับเพื่อชุมชนของพระเจ้าเอเมนเอเมนในวันนี้โดยการต้องตัดสินใจที่คุณจะต้องกล้าเสี่ยงกับเรื่องนี้แต่ผมจะบอกอะไรให้ผมตัดสินใจในสิ่งที่จริงๆผมเป็นคนตัดสินใจเสี่ยงๆมาตลอดแล้วก็เสี่ยงแบบล้มเหลวก็ตัดสินใจมาแล้วเรียบร้อยนะฮะรู้แล้วว่ามันล้มเหลวยังไงก็สารพัดสารเพเห็นทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจแบบที่ชอบพระทัยของพระเจ้าก็ตัดสินใจมาแล้วนะได้ตัดสินใจจริงๆแล้วก็เห็นว่าสำเร็จตลอดดังนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลผมลุยไปหน้าแล้วเรียบร้อยไม่ต้องกลัวพิสูจน์ให้เห็นแล้วไม่ต้องกังวลพี่น้องนี่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากเลยนะผมมาพิสูจน์มาเยอะแล้วเพราะว่า
เพราะว่าเกิดในครอบครัวคริสเตียนถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็อยู่ในนี้แล้วก็พอตัดสินใจจริงๆอ๋อเอ้าของจริงนี่นะก็มันมีคำตอบจริงๆทำมาแล้วดังนั้นพี่น้องไม่ต้องไปกังวลนะอาเมนอันนี้จะ50แล้วเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็อยู่ในคำสั่งสอนของพระคำพระเจ้านั้นเลวก็เลวมาหมดแล้วนะสบายใจนะเห็นอะไรอ่ะเห็นปากอะไรนะเห็นปากไม่ต้องไปท่องนรกแต่เห็นปากนรกชัดๆแล้วเห็นแล้วนะครับแล้วก็รู้จักพระเจ้านะครับรู้จักพระเจ้าก็รู้จักจริงๆแล้วนะครับถ้าผมไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆผมไม่ทำขนาดนี้นะฮะไม่เสี่ยงไม่กล้าลงทุนเนี่ยเข้าใจป่ะนั้นนั้นพี่น้องสบายใจเถอะนะครับไม่โกหกพี่น้องในเรื่องของพระเจ้าเพราะว่าถ้าตามพระคำของพระเจ้าพี่น้องก็เอาตามนี่แหละพระคำพระเจ้าบอกให้เราทำอย่างนี้ก็ทำอย่างเงี้ยมันง่ายที่สุดตัดสินใจแบบง่ายๆนะแล้วพระเจ้าก็จัดการที่ยากเข้าใจป่ะเรื่องยากๆเดี๋ยวพระเจ้าจัดการให้พระเจ้ารู้ว่าเราทำตรงไหนได้เราคงไม่ไปแบกซุงไม้อายุ500ปีนะพระเจ้าอาจจะให้ช้างลากเอานะแต่เราก็สามารถเคลื่อนซุง500ปีได้เข้าใจอาเมนขอให้คุณได้ตัดสินใจนะครับที่จะอุทิศนะครับชีวิตอุทิศตัวนะครับตามที่พระเจ้าบอกให้เราตัดสินใจบอกให้เราทำเราก้มศีรษะลงดีไหมครับสาธุการก็แต่พระบิดาเจ้าอธิษฐานกับพระองค์เจ้าในเช้าวันใหม่นี้ที่พระองค์ปรารถนาให้เราได้มีการอุทิศตัวเพื่อคริสตจักรหรือชุมชนของพระเจ้าเหมือนอย่างในพระธรรมกิจการเมื่อผู้คนของพระองค์ชุมชนของพระองค์คริสตจักรได้ตัดสินใจขมักขม้นนะครับฟังคำสั่งสอนแล้วพวกเขาก็ทำตามและขมักขม้นในการสามัคคีธรรมกันขมักขม้นที่จะกระทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเกิดความปรองดองกันในท่ามกลางสภาวะที่โดนบีบอัดกดดันในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านั้นแต่ว่าเมื่อชุมชนของพระองค์ได้มีความมั่นคงในข่าวประเสริฐมั่นใจในเรื่องนี้เราก็เห็นว่าพระองค์ก็ให้ผู้คนมากมายเพิ่มเติมขึ้นดังนั้นพระองค์เจ้าก็ขอบคุณพระองค์เจ้าวันนี้จึงอธิษฐานที่ผู้คนของพระองค์จะมีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจอุทิศตัวยอมที่จะเสี่ยงเห็นการที่ชุมชนของพระเจ้าจะเข้มแข็งและขยายเติบโตขึ้นในปีคริสต์ศักราช2014ที่เราจะได้เห็นผู้คนมากมายเพิ่มขึ้นรอยตลอดทั้งปี2014นี้ที่จะเห็นผู้คนเต็มคริสตจักรรอบละ100คน5รอบเราย้ายไปซื้อ9ไร่1งานที่หน้ายอเซฟได้แล้วพระองค์เจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่จะให้เกิดขึ้นในปี2014นี้ขอพระเจ้าได้จะทรงโปรดช่วยเราเพียงแค่วันนี้ขอให้ทุกคนอุทิศตัวขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ทุกคนมองเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจเรียนและก็ที่รับฟังนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าควรจะต้องตัดสินใจอย่างไรขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สอนพระองค์เจ้าในการที่จะรู้ว่าต้องตัดสินใจอย่างไรอธิษฐานกับพระองค์เจ้านำเรากล่าวคำอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับ